ท่านครับ 1,300 ล้านคนก็ยุ่งนะท่านครับก่อนที่แต่ลูกๆนานๆก็โผล่มาหาทีหนึ่งเพราะว่าเนื่องจากว่าไม่รู้พ่ออยู่ตรงไหนเดี๋ยวไปโน่นเดี๋ยวไปนี่ก็ร่างกายก็พอแข็งแรงอยู่จิตใจก็ยังเข้มแข็งและพร้อมที่จะต่อสู้ความไม่เป็นธรรมที่ได้รับนะครับเพราะผมคือว่าการต่อสู้ทางอุดมการณ์นั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่สูงสุดแต่ว่าสิ่งที่ทางอุดมการณ์มากกว่านั้นเนี่ยเป็นก็คือการต่อสู้ทางอุดมการณ์แล้วที่เราฟังที่ทำนั้นมันถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีใครยอมรับได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมมาไปนั้นเราอเมริกาก็คือการต่อสู้ทางอุดมการณ์แล้วก็ได้รับฟังที่ทำนั้นมันถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีใครยอมรับได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมเพิ่งไปเซาท์อเมริกามานะครับหรืออเมริกาใต้แต่อเมริกาใต้มาก็เป็นเมืองที่เขายอมรับนับถือเนลสันมาเดล่าเป็นรัฐบุรุษของเขาเพราะเขาเป็นนักต่อสู้แล้วก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมถูกจับคุกถึง40 ปีก็ออกจากคุกมาก็ได้เป็นประธานาธิบดีเขาสู้มาตลอดนะครับเพราะว่าเขาต้องการต่อสู้ความไม่เป็นธรรมนะครับผมเองในสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ก็คือภาวะจิตใจตอนนี้เนี่ยก็คือว่าต้องอดทนและเข้มแข็งเพราะว่าต้องต่อสู้กับความไม่เป็นธรรมต่อไปครับจนเราพบความเป็นธรรมให้ได้ทางเขาได้ให้สัมภาษณ์ทางสื่อพิมพ์ญี่ปุ่นไปผมบอกว่าผมจะต้องแสวงหาความเป็นธรรมให้เจอไม่ว่าจะไปเจอที่บนสวรรค์หรือจะเจอในโลกถ้าโลกก็จะต้องเจอให้ได้เพราะมันความเป็นธรรมต้องมีเอากันแค่นั้นเลยนะครับท่านครับครับแน่นอนฮะในระหว่างนี้เนี่ยมันอย่างว่าแหละมันทำจิตใจยากแต่ผมจะสมมติว่าท่านลองทำจิตใจเสมือนหนึ่งว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ท่านบวชเป็นพระแล้วออกเดินธุดงค์ไปอยู่ตำป่าตำเขาคือห่างไกลจากบุตรภรรยาแล้วก็ต่อสู้ทางด้านจิตใจสภาพอย่างนี้พอไปไหวไหมครับทำสมมตินี้ผมโชคดีครับพอดีผมได้ฝึกนั่งสมาธินะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนช่วงที่ผมได้กลับไปประเทศช่วงคราวดังที่เดือนนั้นเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสไปเรียนรู้กับพระนะครับแล้วก็เรียนรู้นั่งสมาธิก็ทำให้บางครั้งก็ต้องนั่งสมาธิแล้วก็ผมพยายามจะนั่งสมาธิให้ได้ทุกวันนะครับบางวันก็ไม่ได้นั่งบางวันยุ่งพอตั้งสมาธิจิตมันก็เบาขึ้นจิตมันเบาปล่อยจิตว่างมากขึ้นครับพอจิตเบาจิตว่างเนี่ยมันก็คิดอะไรออกได้เยอะขึ้นครับอันนี้เยี่ยมเลยครับเยี่ยมเลยครับถ้าหากว่าทำให้เหมือนกับว่าสมมติว่าเหมือนเป็นร่างปวดออกทุดงจิตใจก็ว่างเบาสบายอย่างนี้ก็สมองก็โปร่งพอที่จะเผชิญกับปัญหาได้อย่างไม่รู้สึกหนักใจนะทีนี้ประเด็นเข้าสู่ประเด็นเลยครับว่าประสบการณ์ที่ท่านได้เดินทางไปประเทศนั้นประเทศนี้ประเทศโน้นในช่วงระยะเวลาเร็วๆนี้นะครับพอดีกับที่เศรษฐกิจโลกมันมีปัญหาเนี่ยสิ่งนี้มันเป็นประสบการณ์ที่พอที่จะมาเล่าสู่คนไทยได้ไหมครับว่าเราจะเตรียมตัวสู้กับวิกฤตเศรษฐกิจของโลกครั้งนี้กันอย่างไรถึงจะดีบวกกับประสบการณ์ตอนที่ท่านได้เป็นนายกด้วยครับผมขอเอาพูดท่านก่อนเข้าเรื่องคือผมเห็นหลายประเทศมีโครงสร้างทางการเมืองที่ต่างกันไปครับแล้วก็มีวิธีการจัดการวิธีการพัฒนาประเทศของตัวเองต่างกันไปบางประเทศเนี่ยการเมืองมีส่วนสำคัญเยอะอยู่แล้วนะบางประเทศเนี่ยการเมืองเนี่ยสามารถทำให้ความเป็นอยู่ของประชาชนเนี่ยถ้าเปรียบเทียบถือไว้ว่าที่แย่ๆหมายความว่าเหมือนจะอยู่ในนรกเลยนะครับสามารถพลิกให้เป็นสวรรค์ได้ว่ากันเถอะอย่างประเทศในทะเลทรายทั้งหลายเป็นทะเลทรายแท้ๆเขาเนรมิตเมืองขึ้นมาเขาถมทะเลลงไปเขาสร้างเมืองใหม่ทำให้ประชาชนเนี่ยทำมาหากินสะดวกมีความเป็นอยู่ที่ดีเขาเรียกว่าเปลี่ยนแล้วเป็นสวรรค์ครับการเมืองบางประเทศเนี่ยครับประเทศดีๆอยู่แล้วก็ทำให้สวรรค์กลายเป็นนรกได้เหมือนกันนี่เป็นเรื่องที่ความสามารถพิเศษเพราะฉะนั้นเนี่ยการเมืองเนี่ยมีส่วนสำคัญต่อประเทศมาก
ถ้าคนที่มีอำนาจนะครับรักประชาชนมันก็พยายามทำในสิ่งที่ดีๆให้ประชาชนถ้าคนมีอำนาจรักอำนาจมากกว่ารักประชาชนมันก็ทำในสิ่งดีๆให้กับตัวเองไม่ให้มันผลสุดท้ายประเทศก็เสียหายไปเรื่อยๆหลายประเทศเป็นอย่างนี้นะครับเพราะผมไปเนี่ยผมต้องรู้เลยว่าอ๋อประเทศแค่นี้ผมสร้างการเมืองอย่างนี้แล้วก็ในภาวะของประเทศเขาเป็นอย่างนี้บางประเทศวันนี้เนี่ยผมเห็นนะนะครับประเทศเขาแย่แม้ว่าปัจจุบันมันแย่แต่ศักยภาพข้างหน้าดีแต่ว่าผู้นำเนี่ยพยายามอย่างยิ่งเลยที่จะเปลี่ยนแปลงให้เขาให้ประเทศมันเจริญได้อย่างรวดเร็วไปดูตัวอย่างเขาตรงนั้นตรงนี้เขาจริงจังกันมากไอ้นี่เป็นเรื่องที่ผมอยากจะการเมืองเป็นเรื่องสำคัญนะครับถ้าการเมืองเนี่ยเต็มไปด้วยผู้ที่ไม่รักประชาชนเต็มไปผู้ที่ด้วยออกกฎหมายหรือออกไปแล้วก็ไม่ทราบที่ค้ำประกันเงินกู้ 50% อะไรตรงนั้นนะครับแปลว่าถ้าทางแบงก์มีมาตรการจัดการทุกอย่างแต่ผมยังคิดว่าเกิดจะทำอะไรไม่ถูกครับครับก็ผมฝากบอกว่าพี่น้องคนไทยด้วยว่านะครับท่านครับเดียวครับถามแทรกหน่อยครับตลาดแอฟริกากับตลาดทางตะวันออกกลางเนี่ยครับยังพอจะเป็นตลาดที่เราจะเปิดใหม่หรือบ้างได้ไหมครับในช่วงวิกฤตนี้เนี่ยผมว่าได้ยังได้มากเลยผมขอเล่าก่อนนะว่าแอฟริกาที่มีประชากรรวมกันแล้ว900กว่าล้านคนนะครับแต่วันนี้หลายประเทศกำลังเริ่มจะเป็นเศรษฐีใหม่อย่างแองโกลาก็พบทองคำนะครับทานซาเนียก็มีพอยที่เรียกว่าทานซาไนนี่ก็คล้ายๆบรูซาไฟของเรานี่แหละแต่ว่าเป็นพอยที่มีความแข็งน้อยกว่าบรูซาไฟราคาก็เริ่มแพงขึ้นตลาดก็เป็นหมื่นเหมือนกันนะครับไม่ใช่ตลาดเป็นพันมาดากัสการ์เป็นพอยเนื้ออ่อนที่ผมไปดูมานะตอนนี้ก็ไปเห็นเขาพยายามจะพัฒนาอะไรต่างๆก็ได้เห็นว่าตอนนี้แอฟริกาเริ่มมีสตาร์ทเยอะขึ้นหลายประเทศอูกันดาประเทศที่อัดจนแน่วันนี้พบจังหวัดนะที่เขาบอกว่าที่พบระดับเวอร์คลาสเลยระดับโลกเลยมีเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เขากำลังจะเป็นเศรษฐีใหม่กันในหลายประเทศครับนะครับก็น่าจะสนใจน่าจะหาทางเจาะตลาดพวกนี้ส่วนตะวันออกกลางนี่เป็นอะไรที่ประชากรอาจจะไม่มากแต่กำลังเยอะเหลือเกินก็ทางเยอะแต่เด็กหนุ่ม30กว่า40บริหารกองทุนเป็นแสนล้านนะครับก็เวลาเขามาเจอผมเขามาคุยเรื่องลู่ทางการลงทุนต่างๆเขาสนใจมากอย่างเมื่อวานนี้ผมก็ได้รับเชิญไปคุยกับประเทศอื่นประเทศนี้ในสามสถานะหนึ่งก็ในฐานะที่ผมเป็นจัดตั้งมูลนิธินะครับเพื่อช่วยเหลือเพื่อให้ความรู้ในการแก้ปัญหาความยากจนเพราะว่าหลายประเทศเขาอยากได้แนวทางที่ในการเราที่ผมใช้ในช่วงเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยเขาอยากรู้ว่าผมทำอะไรยังไงไม่ว่าจะเรื่องของการปฏิรูปที่ดินแปลงเป็นทรัพย์เป็นเรื่องแปลงเป็นทรัพย์เป็นทุนทำยังไงครับเรื่องของประกันสุขภาพทำยังไงเรื่องโอท็อปเรื่องกองทุนหมู่บ้านเรื่องธนาคารประชาชนเรื่องบ้านคนจนเรื่องการแก้ปัญหา SMP ก็ผมต้องไปบรรยายหลายที่แล้วอย่างเพิ่งสดๆร้อนๆก่อนขึ้นก็มีมาเนี่ยก็ไปนั่งเล่าให้รัฐมนตรีกับบรรดาข้าราชการท่านผู้ใหญ่ประเทศหนึ่งฟังเขาก็จะขอให้เขาให้มูลนิธิผมเนี่ยส่งทีมเข้าไปช่วยวิเคราะห์เพื่อให้เขาจัดทำนโยบายในการที่จะแก้ปัญหาความยากจนของประเทศเราครับเพราะประเทศเขาเริ่มมีทะเลมากขึ้นท่านนี้ครับผมตรงนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญครับต้องขออนุญาตนิดหนึ่งเพราะว่าผู้คนในเมืองไทยก็สนใจเรื่องมูลนิธิขอความกรุณาท่านเล่าภายในของมูลนิธินิดหนึ่งครับขณะนี้ว่าความพร้อมเป็นยังไงเพียงใดแค่ไหนและจะทำอะไรกันต่อไปเนี่ยครับผมสนใจมากเลยครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการคัดเลือกเอาคนเก่งๆในเอเชียเนี่ยนะครับมาช่วยกันทำมาช่วยกันวิเคราะห์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องนักวิเคราะห์ทางตัวเลขทางนักเศรษฐศาสตร์นะครับแล้วก็